สวัสดีค่ะนี้จะมาทำดอกขานะคะไว้ตกแต่งอุบาทเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะเริ่มจากขึ้นโซ่13นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ทีนี้ขึ้นโซ่2ค่ะแล้วก็ทำ F นะคะทำ F แล้วก็โซ่1 F ลงในหลักเดียวกันค่ะโซ่1แล้วเว้นเป็น1ช่องแล้วก็ลง F โซ่1แล้วก็ลง F ในหลักเดียวกันก็จะทำให้มันเป็นรูปตัว V แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่1ข้ามไป1ช่องก็ทำ V ในช่องนี้เหมือนเดิมนะคะมีโซ่1ขั้นกลางตลอดนะคะแบบนี้ก็ทำไปจนจบนะคะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะคะเสร็จแล้วก็โซ่2พลิกกลับทีนี้เราจะทำ F ในนี้9ครั้งสองสามเก้าครั้งนะคะก็มาดูตรงนี้ที่เราเว้นว่างไว้ช่องนี้นะคะลง X ค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วใน V ถัดไปแล้วก็ F 9ครั้งในช่องนี้นะคะ F 9ครั้งต่อไปในช่องว่างนะคะก็ลง Xไปใน V ถัดไปนะคะเราลง 5F ในหลักนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ X แล้วก็5F ในอีก3ก็คือ1 2 3อย่างนี้นะคะอย่างละ5ในนี้นะคะขั้นกลางด้วย X ค่ะ5F 3อันแล้วนะคะต่อไปช่องนี้เราก็ลง X แล้วใน V ถัดไปนะคะลงแค่3F ก็คือถัก F 3ครั้งในหลักนี้แบบนี้เสร็จแล้วก็ลง X ในช่องว่างหลักสุดท้ายนี้เราจะทำ5F นะคะ2 3 4 5อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่3ถัก X ลงมาที่โซ่แรกแล้วก็ลง 5F ในหลักเดิม1สองสามสี่ก็ห้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ x แบบนี้ก็คือให้เป็นรูป
ก็ตัดไหมตัดไหมยาวหน่อยนะคะเผื่อเย็บด้วยเพราะเราจะต้องเย็บทีนี้เราก็มาม้วนนะคะเริ่มต้นเราจากทางด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็พลิกกลับใช้ด้านในม้วนแบบนี้ม้วนให้มันเป็นแหลมแหลมๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บเย็บยังไงก็ได้ค่ะให้มันอยู่เสร็จแล้วก็ม้วนไปให้มันเป็นดอกขาก็คือตรงปลายเนี่ยจะแหลมแล้วก็ต่อไปมันก็จะอ้วนๆเป็นฐานอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บไปนะก็ให้อยู่ในรูปทรงประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็เย็บนะคะเย็บยังไงก็ได้ค่ะให้มันแน่นนะคะพอเย็บเสร็จแล้วเราก็ใส่กลีบเลี้ยงเข้าไปค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ